สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Toyota Motor Corporation เตรียมใช้เงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 61,000 ล้านบาทในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียสำหรับ4ปีข้างหน้าโดยจะเริ่มผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริดก่อนเป็นรุ่นแรกซึ่งการลงทุนนี้จะเริ่มมีขึ้นในปี2019จนไปสิ้นสุดในปี2023ซึ่งข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาในการพบปะพูดคุยระหว่างนายอาคิโอโทยดะประธานบริหารของ Toyota Motor Corporation และตัวแทนจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนายโทยดะเผยว่ารัฐบาลของอินโดนีเซียมีแผนในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนอยู่แล้วและ Toyota เองก็มองว่าอินโดนีเซียเป็นเป้าหมายแรกๆในการลงทุนในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งบริษัทเองก็จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลตามขั้นตอนโดยจะเริ่มจากการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมหรือไฮบริด Toyota ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรจากจีนอาทิ Contemporary Amperex Technology และ BYD ในการจัดหาแบตเตอรี่ให้กับบริษัทอีกด้วยอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีแหล่งแร่นิกเกิลเลทไรท์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ใช้จุดขายนี้ในการดึงดูดบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้เข้ามาลงทุนในประเทศมาโดยตลอดซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมั่นใจว่าอินโดนีเซียจะเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งในปัจจุบันอินโดนีเซียยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ2ของอาเซียนโดยรัฐบาลที่เคยประกาศแผนการสนับสนุนการลงทุนของผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดหย่อนภาษีรวมถึงข้อตกลงในเรื่องภาษีพิเศษสำหรับประเทศคู่ค้าที่มีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสูงซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียมองว่าจะเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกสินค้าเหล่านี้รอยเตอร์สยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อเดือนธันวาคมปี2018ที่ผ่านมาฮุนไดมอเตอร์ก็ได้เริ่มทำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียไปแล้วตามแผนการลงทุนมูลค่า800ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,500 ล้านบาทในขณะที่มิตซูบิชิก็ได้ประกาศแผนความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อกลางปี2018ในการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำหรับประเทศไทยแล้วสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งก็คือรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าที่มาจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของไทยก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งถ้าอินโดนีเซียสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านนี้ย่อมส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ